ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากคุณเทอร์ศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดสวัสดีครับเทอร์ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่เทอร์ศักดิ์ครับสวัสดีครับครับพี่เทอร์ครับพี่เทอร์ศักดิ์มองตลาดหุ้นเป็นครับวอลลุ่มการซื้อขายยังเบาบางอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆผมมองว่าภาพของการขยายเวลาทำการเนี่ยนะครับมันคงต้องมันคงไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวหรอกครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแฟกเตอร์เดียวเนี่ยมันเพิ่มครึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่มขึ้นมา 11% จาก270นาทีเป็น300นาทีเนี่ยมันก็ควรจะทำให้วอลุ่มเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันถูกไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราไปดูวอลุ่มตรงนี้เนี่ยyear to date นะครับรถเทรดกันประมาณสัก 44,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับขยายแล้วเนี่ยก็ยังวิ่งไม่ถึงตัวค่าเฉลี่ยนะครับ year to date เลยนะครับตรงนี้ต้องการอธิบายว่าระยะสั้นนะครับถ้าหากว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นนะครับหรือว่าไม่ได้มีแรงกระตุ้นหรือว่าไม่ได้มีปัจจัยแวดล้อมที่มันเอื้อเนี่ยนะครับต่อให้ขยายเวลานะครับภาพก็คงไม่ได้ทำให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันสูงขึ้นหรอกนะครับแต่ถ้าหากว่าถึงจุดนึงนะครับระยะกลางถึงยาวนะครับโครงสร้างในเชิงพื้นฐานตลาดหุ้นบ้านเรานะครับหรือว่าปัจจัยในการขับเคลื่อนมีมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถามว่าตั้งแต่ช่วงควอเตอร์2ไปเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเบิกจ่ายงบประมาณได้นะครับมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีการลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเห็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจพวกดิจิตอลวอลเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความชัดเจนเนี่ยถ้าองค์ประกอบเป็นแบบนี้นะครับก็แปลว่าปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานนี่มันบวกนะครับผมคิดว่าภาพของการขยายเวลาทำการซื้อขายเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีนะครับภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระยะสั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าเราคงยังไม่เห็นผลมาหรอกนะครับเพราะว่าถ้าสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้อนะครับต่อให้ขยายเวลาไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มแต่ถ้าหากถึงจุดหนึ่งนะครับสภาพแวดล้อมมันเอื้อในการขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมูลค่าการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นมาเองครับก็จะเป็นผลดีระยะกลางถึงยาวมากกว่าครับครับเมื่อกี้พี่เทศักดิ์มองว่าพอเตอร์2ครับผมคือมองพอไตรมาส2เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นน่าจะดีขึ้นถูกไหมครับครับเรายังคาดหวังแบบนั้นนะนะครับเพราะว่าแรงกระตุ้นที่เราเห็นในควอเตอร์2เนี่ยนะครับมันเข้ามาที่ตัวภาพเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือว่าเรามองว่าตัว G นะครับหรือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็น่าจะเบิกได้ตั้งแต่ช่วงกลางๆเมษาละนะครับแล้วทีนี้เองงบจ่ายลงทุนเนี่ยมันเบิกได้น้อยมากช่วงที่ผ่านมาเพราะว่างบใหม่มันยังไม่ออกใช่ไหมครับทีนี้เวลางบใหม่ออกเนี่ยช่วงเวลาเบิกนะครับมีกระจุกแค่6เดือนแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าน่าจะเห็นการไหลเข้าของเม็ดเงินนะครับเข้ามาสู่ภาคของตัวงานก่อสร้างต่างๆนะครับจะพูดยิ่งงานซ่อมสร้างถนนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลดีนะครับตัวเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัว I นะครับเมื่อเช้าก็เห็นใช่ไหมว่าผลนะครับที่นายกไปโรดโชว์นะครับก็จะมีโพซิชั่นเม็ดเงินเนี่ยหลายเข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีของเก่านะครับที่มีการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เข้ามาเนี่ย 600,000-800,000 ล้านเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เห็นโฟลว์นะครับของเม็ดเงินที่จะเข้ามานะครับลงทุนเนี่ยในช่วงปีนี้ปีหน้านะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับตัว I ก็น่าจะมานะครับแล้วถ้าไปดู consumption นะครับผมก็คิดว่าภาพนะครับของงบประมาณเวลาเบิกจ่ายได้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวการขับเคลื่อนนะครับการมาตรการต่างๆพ้องยิ่งที่ตัว wallet นะครับซึ่งกรอบเวลาคร่าวๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าquarter 2นะครับคุณตัดสินใจจบแล้วนะครับว่าจะเดินแบบไหนรูปแบบยังไงนะครับ quarter 3เปิดให้ลงทะเบียน quarter 4เนี่ยมีการแจกเม็ดเงินนะครับใส่เข้าถุงกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นคอนซัมชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าองค์ประกอบแบบนี้นะครับเรียกว่านโยบายการคลังเนี่ยค่อนข้างจะเดินหน้าเต็มที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็รอตัวนโยบายการเงินนะครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะคิดยังไงนะครับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าภาคโควต้า2เนี่ยมีแฟกเตอร์พวกนี้คอยซัพพอร์ตอยู่นะครับแต่ว่าในมุมนึงของตลาดเนี่ยนะครับตัวซัพพอร์ตมีไหมก็คงเป็นเรื่องของตัวเออร์นิ่งแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำกว่าคาดนะครับแล้วทำให้เห็นการปรับลดเออร์นิ่งลงมาเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่เห็นปฏิกิริยาในการปรับลดประมาณการเพิ่มละมันนิ่งละนะครับเพราะนั้นเมื่อมันนิ่งนะครับราคาเนี่ยนะครับก็ปรับฐานลงมาแล้วนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เห็นจุดเปลี่ยนก็ได้ถ้าหากว่านโยบายการเงินเนี่ยเรามีการชัดเจนแล้วก็ความผันผวนของตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันลดระดับลงนะครับเพราะนั้นยังมองภาพนะครับว่าช่วงควอเตอร์2เนี่ยสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่าสถานการณ์มันดีขึ้นจริงนะครับ
ไอ้ประโยชน์จากการขยายเวลาซื้อขายเนี่ยก็น่าจะเห็นได้ในช่วงเวลาแบบนั้นครับครับบรรยากาศการลงทุนนะครับพอดัชนีขึ้นไปใกล้ระดับประมาณ 1,400 จุดเนี่ยก็เกิดแรงขายทำกำไรทำให้ดัชนีมีการย่อตัวลงมาอยู่ที่บริเวณ 1,370 จุด 1,380 จุดซึ่งก็วนเวียนไปแบบเนี้ยมาหลายรอบละนะครับตรงแบบสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะกินระยะเวลาไปอีกนานแค่ไหนครับผมคิดว่ามันกินเวลาไปจนถึงจุดที่ไอ้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมนะครับถ้าหากว่ายังไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรมโอเคอย่างตอนนี้เราก็คาดการว่างบเนี่ยเบิกจ่ายได้กลางเดือนประมาณกลางเดือนเมษานะครับก็ต้องตามไปดูนะครับว่ากลางเดือนเมษาเนี่ยเบิกจ่ายได้จริงไหมถ้าเบิกจ่ายได้จริงนะครับผมว่าโอกาสที่มันจะผ่านเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับพอไปถึงเรื่องดอกเบี้ยนะครับลดจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปลดเดือนไหนพอถึงจุดนั้นนะครับมันก็จะเห็นจุดของการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าเอาแฟกเตอร์ต่างๆที่เราเล็งไว้ว่าจะเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าแต่ละด่านแต่ละจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปได้จริงนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้ตลาดเนี่ยสามารถทะลุขึ้นไปได้ในสุดนะครับแต่ว่ามองณจุดนี้นะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะกินเวลาประมาณสักครึ่งเดือนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเห็นอะไรที่ซ้ำซากหน่อยนะครับวิ่งขึ้นไปใกล้ๆ1,400ก็ถูกกดลงนะครับจนกระทั่งภาพที่เพนไว้เนี่ยมันมีโปรเซสในการที่จะเกิดขึ้นจริงครับครับผมครับครับถ้าอย่างนั้นคือดูแล้วภาพรวมไตรมาส2น่าจะดีขึ้นแล้วก็มองแล้วว่าโฟจะกลับมาอย่างงี้หุ้นกลุ่มไหนที่น่าสะสมนะครับผมครับจริงๆถ้าหากว่าไล่ไปตามเนี้ยนะครับผมคิดว่าธีมที่น่าสะสมเนี่ยเรากลับมาใช้คำว่าโดเมสติกเพลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่หุ้นถ้าหากว่ามีการเบิกจ่ายงบได้เนี่ยนะครับผมว่าหุ้นในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะกลับมานะครับในกลุ่มพวกที่เกี่ยวเรื่องกับการลงทุนนะครับพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคจับจ่ายใช้สอยภายในนะครับพวกค้าปลีกต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ประโยชน์ครับครับผมครับตอนนี้มองหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าไว้อย่างไรบ้างครับพี่เทิดครับกลุ่มไฟฟ้านะครับผมมองว่ากระแสที่เข้ามาเนี่ยคงเล่นเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นว่าลุ้นนิดนึงนะครับว่าค่าไฟฟ้ารอบใหม่นะครับซึ่งจะใช้ในเดือนพฤษภาคมสิงหาคมเนี่ยออกมามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะแฟลตอยู่ที่เดิมนะครับต่อหน่วยก็ประมาณสัก 4.18 นะครับนั้นมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ไอ้การลุ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆพอหมดกระแสปุ๊บนะครับเราก็จะไปรอมอนิเตอร์เรื่อง earning ต่อละนะครับว่าควอเตอร์1เนี่ยภาพจอเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นผมมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รอสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็รอดูว่าการทำ preview earning quarter 1เนี่ยนะครับเห็นภาพตัวไหนที่ดูดีนะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเกิดกระแสการเทรดดิ้งขึ้นมาอีกรอบนึงได้ครับครับพอจะมีแนะนำตัวไหนที่พอเข้าไปลงทุนได้บ้างหรือเปล่าครับในส่วนของหุ้นไฟฟ้าฮะถ้าเป็นตัวเล็กนะครับแล้วเราเห็นว่า growth potential ยังดียังสดอยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็น Vcrim นะครับครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นกราฟครับครับผมครับผมได้ครับพี่เทิดศักดิ์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ